หลังจากที่อัยการสูงสุดกล้าหักดิบสั่งฟ้องคดี112ทักษิณชินวัตรผู้มากบารมีเหนือรัฐบาลถือได้ว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึงเลยทีเดียวที่ก่อนหน้านี้แม้แต่กรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่กล้าแตะทำให้คอการเมืองวิเคราะห์กันไปแล้วคนละทิศละทางบางก็ว่าเดียวลับหลังกาวีหมดอายุไปแล้วจากนี้ไปก็ตัวใครตัวมันก็ต้องตามลุ้นกันตัวโกงว่า18มิถุนายนนี้ที่อัยการสูงสุดนัดหมายให้ทักษิณมาพบจะได้รับการประกันตัวหรือติดคุกจริงๆเข้าให้แถมยังมีข่าวลือสะพัดนายใหญ่หนีออกนอกประเทศไปแล้วขณะที่ดร.สุวินัยพรนวลัยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ความเห็นบน Facebook หัวข้อกูจะสู้หรือกูจะหนีดีวะโดยมีเนื้อหาระบุว่าตอนนี้เขายืนอยู่บนทางสองแพร่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาเฝ้าถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากูจะสู้หรือกูจะหนีดีวะครั้งนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดอีกครั้งในชีวิตของเขาถึงขนาดที่ตัวเขาก็ยังงงๆว่าตัวเขามาถึงจุดที่จนตรอกแบบนี้ได้อย่างไงที่ผ่านมาเขาใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาทั้งอำนาจและทรัพย์สินเงินทองครั้นเมื่อได้มาแล้วเขาก็ยังรู้สึกไม่พอแต่กลับยิ่งรู้สึกขาดเพิ่มขึ้นไปอีกเขากลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักพอไม่เคยพอและไม่มีวันพอลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของตนเองขาดความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะทางจิตใจจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไร้ความสุขเจ้าคิดเจ้าแค้นโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงายิ่งได้แต่ตีหน้าชื่นอกตรงเขาจะยอมให้คนอื่นล่วงรู้ตัวตนจริงๆที่ไร้หน้ากากของเขาไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนที่หวาดระแวงต่อทุกคนในทุกเรื่องในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบจุดแข็งของเขาคือการมีอำนาจที่กล้าเย้ยกฎหมายกับมีเงินทองล้นฟ้าจุดอ่อนของเขาคือเป็นคนที่ไม่รอบคอบปากไวกว่าความคิดคุมโทสะของตัวเองไม่ได้ไม่รักษาสัจจะคำพูดกล้ามุสาอย่างหน้าตาเฉยโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตนเองจุดอ่อนอันนี้ของเขากลายเป็นจุดตายที่ทำให้เขาโดนรุกคาดเมื่อเขาหวนกลับมาเล่นเกมอำนาจอีกครั้งเพราะหักห้ามใจตนเองไม่ได้ตอนนี้เขากำลังถูกบีบให้จนตรอกอีกครั้งโดยอีกฝ่ายแซงเปิดทางนี้ที่เป็นทางลอดธรรมชาติให้แก่เขากูจะสู้หรือกูจะหนีดีวะตอนนี้เขากำลังคิดหนักมากอีกฝ่ายรู้จักธรรมชาติแห่งนิสัยของเขาเป็นอย่างดีซึ่งต่างจากเขาที่เป็นพวกหลงตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในทุกเรื่องจึงไม่อาจจะเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนถี่ถ้วนการที่เขาจะต้องมายืนอยู่ตรงจุดนี้ในเวลาที่รวดเร็วมากแค่ไม่กี่เดือนมันย่อมแสดงว่าเขากำลังจะพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในเกมอำนาจอีกครั้งกระมังสำหรับเขาแล้วนี่คือสภาพการที่จะต้องเรียกว่าสวรรค์ล่มกูจะสู้หรือกูจะหนีดีวะตอนนี้เขากำลังถูกบีบให้ต้องตัดสินใจแต่สำหรับอีกฝ่ายที่ออกแบบกลยุทธ์นี้เพื่อจัดการกับเขาโดยเฉพาะคำตอบมันชัดเจนมากเหลือเกินว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจเลือกทางไหนรู้สิ่งใดอื่นมิเท่ารู้ตนต่อให้รู้ตนก็มิเท่าชนะตนส่วนทางด้านนางกัญจณีวรยะเสวีหรือติ้งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบโพสต์ข้อความเสนอแนะผ่านทาง Facebook ว่าทักษิณควรต้อง1ติดกำไร EM ที่ข้อเท้าเพื่อกันไม่ให้หนีเพราะในอดีตทักษิณเคยหนีมาแล้ว 2. ควรต้องห้ามใช้เครื่องบินส่วนตัว 3. ต้องตรวจสอบว่าเวลานี้ทักษิณถือสัญชาติอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลต่อศาลต้องจับตาดูว่าการที่เพื่อไทยยอมเสี่ยงคว้าตัวเนติบริกรวิษณุเครืองามมือกฎหมายรัฐบาลหลายสมัยเซียนเหนือเซียนที่ผ่าทางตันทุกข้อจำกัดของกฎหมายได้หมดต้องถอสังขารมาช่วยรัฐบาลในช่วงหน้าสิวหน้าขวานวางใช้อภินิหารทางกฎหมายของอาจารย์วิษณุจะพาทักษิณพ้นคุกในคดีนี้ได้หรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ